สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับครูหนุ่มครูสุประชัยดาบุตรนะครับสัปดาห์นี้ครูหนุ่มสอนชั้นป .5 ทับ1เนาะนะครับก็มาต่อเนื่องกันในคลิปที่แล้วนะครับในวิชาการงานอาชีพนะครับหน่วย1นะวันนี้ครูหนุ่มจะไปยังเรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะครับเป็นระบบก็เป็นยังไงครับการจัดงานบ้านอย่างเป็นระบบนะก็จะมีกระบวนการต่างๆนะครับซึ่งเด็กๆครูหนุ่มมั่นใจว่าทุกคนจะมีการช่วยงานบ้านของผู้ปกครองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าหนูอยู่ในชั้นป .5 ก็ถือว่าเป็นเด็กโตแล้วนะครับสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ก็ช่วยผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองทำงานหนักมาแล้วดังนั้นเด็กๆก็มาเรียนรู้ให้ถูกต้องตามกระบวนการนะครับก่อนที่เราจะทํางานนะหนูก็ต้องมีการวางแผนว่าจะทําอะไรก่อนหลังถูกไหมครับเมื่อทําการวางแผนแล้วเราก็ต้องทําตามที่อะไรครับที่วางแผนไว้ละครับและท้ายสุดในข้อสุดท้ายคือเมื่อทําเสร็จเราต้องมีการประเมินนะครับประเมินว่ามันสะอาดหรือยังหรือว่าให้ผู้ปกครองช่วยดูว่ามันเป็นยังไงมั่งนะครับในศาลานี้นะครับครูหนุ่มจะเน้นเรื่องการปฏิบัติงานจริงของเด็กๆนะครับซึ่งจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินตอนท้ายด้วยนะครับแผนการทำงานที่ดีนะครับก็คือเด็กๆต้องอะไรครับต้องเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อนว่าจะทำอันใดเป็นลำดับแรกอย่างเช่นเราจะทำความสะอาดบ้านเราต้องทำตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ที่สูงสุดคืออ้าวกวาดหยากไย้ก่อนรองลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพื้นใช่ไหมครับแล้วก็ระบุวันเวลาที่ทำกิจกรรมอย่างละเอียดนี่เราจะได้แตกต่างจากเด็กชั้นช่วงชั้นต้นป .1 ถึงป .3 ในวิชาการงานคืออะไรครับเราสามารถระบุกิจกรรมต่างๆในแผนงานที่เราจะทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ระบุคนที่รับผิดชอบนะอย่างที่บ้านเราอาจจะมีพี่น้องนะครับด้วยกันก็แบ่งงานกันทำนะครับให้เป็นระบบแล้วก็แบ่งให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเขาอาจจะน้องเราจะเป็นเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเราให้เขาไปเช็ดถูหน้าต่างสูงๆก็จะแลไม่เหมาะสมนะก็จะให้เด็กๆทำในส่วนที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดสรรเวลาว่างร่วมกันนะตัวนี้เราสามารถมาบูรณาการได้สมาชิกในครอบครัวสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับแล้วก็นักเรียนนะครับอย่าลืมนะเราต้องไม่เป็นภาระให้ผู้ปกครองเพราะเราถือว่าเป็นเด็กโตอันนี้นุกคุณหนุ่มเป็นตัวอย่างการเขียนตารางการทำงานของเรานะครับก็เราลองกดหยุดก่อนดูก่อนว่ามันทำยังไงลองเขียนออกมาดูนะฮะคร่าวๆนะครับจะมีช่องแบ่งเวลาว่าเวลานี้ถึงเวลานี้งานบ้านที่ทำกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรต่างๆนะก็จะมีมากมายแล้วก็แบ่งผู้รับผิดชอบให้เหมาะสมกับงานนะครับในที่นี้คุณหนุ่มใช้เป็นเครื่องหมายดาวเนาะว่าใครทำมั่งอย่างแม่ก็จะทำ3อย่างกวาดบ้านซักผ้าตากผ้าประกอบอาหารนะอย่างพ่อก็ช่วยซักผ้ามั่งเก็บโต๊ะอาหารล้างรถตัดหญ้าในสนามแล้วก็มีลูกชายมีลูกสาวบ้านนี้ในกลุ่มตัวอย่างคุณหนุ่มก็จะมีลูกชายกับลูกสาวนะช่วยทำงานแบ่งเบาภาระที่แตกต่างกันไปอันนี้เราให้เขียนบริบทนึกถึงบริบทจริงๆของครอบครัวตัวเองนะลูกนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดห้องครัวนะครับคุณหนุ่มมั่นใจว่าทุกบ้านจะมีห้องครัวไม่ว่าจะเป็นห้องเช่าหรือว่าบ้านที่เป็นหลังใหญ่โตนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะแบ่งสรรปันส่วนยังไงให้เน้นหยิบสะอาดนะครับและปลอดภัยนะครับในห้องครัวต้องปลอดภัยต้องสะอาดด้วยนะครับครอบครัวน่ารักของเราสามารถจัดเก็บวางของได้อะไรครับสมนะครับแล้วก็มันจะเกิดความสวยงามนะในการเก็บอุปกรณ์ต่างๆในห้องครัวนะครับต้องทำความสะอาดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็คุ
ุณหนุ่มก็จะแบ่งเป็นอะไรครับแบ่งเป็นหมวดต่างๆนะยกตัวอย่างเฉยๆนะแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างหม้อลังถึงนะครับเราก็คว่ำไว้ในที่อะไรครับที่มันโปร่งๆเพราะว่าพวกนี้มันจะแห้งช้าใช่ไหมอย่างครกนะครกที่ใช้เสร็จก็ต้องล้างให้เสร็จแล้วต้องไปคว่ำไว้ที่ชั้นวางโปร่งๆนะเพราะว่าถ้าเราไปคว่ำไว้ในที่อับๆก็อาจจะขึ้นราหรือว่าเกิดกลิ่นอับได้นะครับแล้วก็จะมีต่างๆที่ครูหนุ่มขึ้นไว้ให้ดูนะฮะครูหนุ่มมั่นใจว่าส่วนมากทำเป็นกันแล้วแหละนะครับแต่นี้เป็นการทบทวนในชีวิตประจำวันเราอันนี้เป็นแนวทางในการจัดตู้เย็นนะตู้เย็นแต่ละบ้านอาจจะมีขนาดไซส์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของครอบครัวของแต่ละครอบครัวนะครับก็อันนี้ครูหนุ่มขึ้นไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับสามารถกดหยุดแล้วก็อ่านข้อความได้นะครับและที่สำคัญบริบทของแต่ละบ้านนะครับขนาดของตู้เย็นที่สำคัญต้องให้สะอาดและหยิบจับง่ายนะครับการจัดโต๊ะอาหารเช่นเดียวกันนะครับเราต้องจัดให้เหมาะสมกับบ้านเรานะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแต่ละบ้านบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะโต๊ะเตี้ยๆนะครับบางทีเราอาจจะเป็นลักษณะแบบโอเพ่นง่ายๆปูเสื่ออย่างเงี้ยแต่ก็ขอให้เน้นอะไรครับเน้นความสะอาดนะครับน่ารักนะครับก็แบ่งระหว่างช้อนส้อมแก้วน้ำนะครับอาจจะมีผ้าเช็ดปากหรือทิชชู่นะครับอาจจะมีผ้ารองจานมีผ้าปูโต๊ะเข้ามาให้ดูน่ารักหน่อยนะครับแล้วก็การทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมนะอันนี้ครูหนุ่มยกตัวอย่างนะครับก็เราจะใช้วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมนะน้ำยาที่ใช้ในการล้างห้องส้วมนะครับห้องน้ำต่างๆเราสามารถใช้ให้เหมาะสมโดยที่แปรงต่างๆนะมันจะมีทั้งแปรงพลาสติกแปรงใยมะพร้าวมีด้ามจับนะครับแล้วก็แปรงใยสังเคราะห์ที่ใช้ขัดพื้นกระเบื้องนะถ้าเราไปใช้ลวดขัดอะไรครับขัดสุขภัณฑ์มันอาจจะทำให้สุขภัณฑ์เป็นร่องเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นลวดใช่ไหมสุขภัณฑ์อาจจะเป็นรอยนะครับก็จะทำให้ไม่สวยงามนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะเด็กๆก็ถ้าเราทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเราก็ควรสวมถุงมือนะครับแล้วก็ปิดปากปิดจมูกนะฮะให้ไม่ต้องสูดกลิ่นของน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะว่ามันจะอะไรครับมันจะกลิ่นแรงมากใช่ไหมแล้วก็ใส่รองเท้าบูทหรือว่าประยุกต์เอาก็ได้เพื่อไม่ให้เราเหยียบที่น้ำยาล้างห้องน้ำโดยสัปดาห์นี้คุณหนุ่มมีใบงานมาให้ร่วมกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองนะครับโดยที่ฝั่งซ้ายเนี่ยเด็กๆก็ทำการอะไรครับทำการเลือกนะเลือกงานจากที่ตัวเองปฏิบัติจริงนะครับหนึ่งอย่างไม่ว่าเป็นการจัดห้องครัวจัดตู้เย็นเอาแค่อย่างเดียวแล้วก็บันทึกลงมา5ข้อเนี่ยส่วนฝั่งขวาเนี่ยนะฮะห้ารบกวนผู้ปกครองหรือว่าพี่ๆหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวช่วยกันประเมินนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ลงชื่อผู้ปกครองมานะครับไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับก็ขอให้สนุกกับการทำชิ้นงานชิ้นนี้นะครับร่วมกันเป็นความสุขของครอบครัวนะครับสัปดาห์นี้ก็จบเพียงแค่นี้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับคุณหนุ่มก็สวัสดีครับ